าในปากก่อนจะแปลกๆนิดนึงนะคะจะแบบยิ้มได้ไม่สุดเพราะว่าปากแตกนะคะทุกคนแตกเป็นร่องแบบเลือดออกเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเฟเวอริตนะคะ Half Year Favorite ของขวัญ นะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ขวัญก็เอามาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรที่ใช้แล้วชอบนะคะในช่วง6เดือนที่ผ่านมากันบ้างนะคะตอนแรกเลยนะคะทุกคนก็คือเฟลชนะคะซอยเฟสคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาใช้ตัวอะมิโนแอซิดนะคะในการแบบช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วจะบอกว่าส่วนผสมเขาอะเป็นเจลทำความสะอาดหน้าที่อ่อนโยนมากๆใช้ได้แบบทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะหน้ามันหน้าแห้งผิวผสมเป็นสิวไม่เป็นสิวคือใช้ได้หมดนะคะแล้วเขาจะเป็นเจลที่เป็นเหมือนเจลลี่อะค่ะผิวมันจะมีความเป็นเจลลี่นิดๆแล้วจะไม่ค่อยมีฟองเยอะนะคะเป็นกลิ่นคล้ายๆแตงกวาซึ่งจริงๆขวัญอะไม่ชอบเลยแต่เนื่องจากว่าพอได้มาแล้วก็แบบลองใช้แล้วกันพอลองใช้แบบเฮ้ยมันดีมากอะใช้จนหมดหลอดเล็กนะคะแล้วหลอดเนี้ยน่าจะเหลือแค่ประมาณแค่นี้แล้วนะคะล้างสะอาดหน้านุ่มมีกลุ่มให้ความชุ่มชื้นอย่างที่ทุกคนรู้แล้วที่เราล้างหน้าหน้าเราจะสูญเสียความชุ่มชื้นหรือเสียประกันผิวบางส่วนไปตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนช่วยประคองเราไว้ได้อะค่ะไม่ให้ผิวหน้าเรามันพังไปกว่าเดิมฉะนั้นตัวเนี้ยล้างได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเลิศมากใช้ดีมากๆราคาสูงหน่อยแต่ขวัญรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะยังอยู่ในหมวดการทำความสะอาดนะคะขวัญชอบตัวนี้มากทอมฟอร์ดค่ะเป็นทอมฟอร์ดเมคอัพรีมูเวอร์นะคะตัวนี้คือใช้ดีมากมากเลยลักษณะของเขาจะเป็นขวดกลมๆแบบนี้นะคะหัวเขาจะเป็นหัวแบบมี2รูแล้วมันล้างเช็ดตาเช็ดปากได้สะอาดไม่มีรสชาติมันจะเป็นเหมือนเค็มนิดๆแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นขมหรือฝาดเลยเช็ดตาไม่ขึงตาไม่รู้สึกว่าตาเบลอนะคะแล้วก็เช็ดออกได้สะอาดเสียงเดียวคือราคาค่อนข้างสูงตัวนี้ขวัญได้มาเป็นของขวัญจากแบรนด์เขาก็ไม่ได้ให้โพสต์อะไรเหมือนแถมมาให้อะไรเงี้ยแล้วใช้แล้วชอบคิดว่าถ้าหมดคนเนี้ยก็อาจจะไปซื้อมาใช้แทนตัว Chanel นะคะเพราะจริงๆแล้ว Chanel ก็ยังชอบอยู่แต่ด้วยความที่เราก็เบื่อบ้างอะนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ดีมากๆของแบรนด์ Tom Ford ในเรื่องการทำความสะอาดปิกอัธิตาแล้วก็ปากค่ะสกินแคร์ขวัญจะพยายามพูดตัวใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยติดอยู่ในเฟเวอริตของขวัญเลยนะคะเพราะว่าตัวอื่นถามว่ายังชอบอยู่ไหมก็ยังชอบอยู่นะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าแบบเลิกชอบแล้วหรอทำไมถึงไม่มีในเฟเวอริตนี้นะคะขวัญพยายามจะเอาตัวใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะตัวนี้เป็นดีโปรแกรมนะคะเป็นตัวใหม่เลยเป็นแอคเน่แคร์โลชั่นแล้วก็แอคเน่แคร์อิมัลชั่นตัวนี้ขวัญได้สปอนเซอร์มานะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์แต่เนื่องว่าใช้แล้วชอบมากกว่าสูตรเก่าเยอะเลยคือตัวนี้เขาจะมีการปรับสูตรนะคะเพิ่มในเรื่องของ beauty microbiome นะคะทำให้เหมือนจุลินทรีย์ที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยมันสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วมันก็จะช่วยเหมือนปกป้องผิวของเรานอกเหนือจากการมีประกันมี skin barrier ที่แข็งแรงนะคะเจ้าจุลินทรีย์พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเหมือนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของผิวของเราเนาะตัวนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นกิมมิคพิเศษในแง่ของการรักษาสิวนะคะเรื่องรอยสิวเขาก็ทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเรื่องของสิวมันจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนอะไรมากค่ะขวัญรู้สึกว่าฟีลลิ่งเนื้อสัมผัสความชุ่มชื้นความใช้งานมันยังดีมากๆแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยคือขวัญรู้สึกว่าตัวอิมัลชั่นตัวเนี้ยใช้ดีมากทุกคนเห็นไหมว่าน่าจะหมดไวกว่าตัวนี้อีกเนื่องจากว่าพอปั๊มออกมาทุกคนบอกไม่ถูกเนื้อเขามันมีมวลมากกว่าเนี้ยเนาะมันเป็นน้ำๆใช่พอมันมีมวลมากกว่ามันเลยหมดไวกว่านิดนึงด้วยแล้วขวัญเอามาทาคอมันให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆเอามาทาหน้าอกทาหลังบริเวณที่เราเป็นสิวง่ายๆก็ได้เหมือนกันแล้วให้ความชุ่มชื้นมากกว่าเดิมใครไม่เชื่อไปลองใช้ดูนะคะจะบอกว่าขวัญชอบมากๆจริงๆทั้งในแง่ฟีลลิ่งผลลัพธ์แล้วก็ส่วนผสมที่ปังกว่าเดิมนะคะยังอยู่ในหมวดสกินแคร์นะคะพูดพร้อมกันเลยละกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นอยู่ในหมวดเดียวกันก็คือหมวดของไวท์เทนนิ่งลดพวกรอยดำนะคะแล้วก็พวกฝ้ากระคือเอาง่ายๆคือพวกจุดด่างดำทั้งหมดบนใบหน้านะคะตัวแรกที่ชอบมากๆคือ The Skinless Carbon Ultimate White Serum ตัวนี้ขวัญมองว่าราคาเขาดีมากคือราคาไม่แพงใช้ได้นานเนื่องจากเวลาเราปั๊มออกมาตัว texture มันมีความลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายทำให้เราใช้แค่นิดเดียวมันก็เกลี่ยไปทั่วหน้าแล้วนะคะแล้วขวัญทำคลิปไปแล้วนะคะจะเห็นว่าผลลัพธ์ก็คือตามรูปเลยรอยจางไปได้เยอะมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หายสนิทแบบหายไปเลยแต่ว่ามันช่วยลดความกว้างของรอยอะลดลงแบบเยอะเลยนะคะเนื้อเขาก็จะมีความเป็นลื่นๆมีความหนึบเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขวัญรู้สึกว่ามันก็ยังเซตตัวได้ค่อนข้างดีรุ่นใหม่ตัวนี้กลิ่นน้อยลงแต่ก็ยังมีกลิ่นคล้ายๆเหล็กอยู่นิดหน่อยหลายคนบอกกินเหล็กกินเลยว่าเขามันจะเหมือนกลิ่นเหมือนลาวบันไดที่มันเป็นลาวบันไดแบบ
เล็กอะค่ะแล้วแบบเวลาเราจับมันจะมีกลิ่นค่ะแต่มันเป็นกลิ่นแบบซับเท่ามากแบบน้อยมากๆนะคะแต่รุ่นก่อนนั้นเนี่ยจะกลิ่นค่อนข้างชัดแต่อันนี้คือเขาปรับกลิ่นแล้วคือกลิ่นดีขึ้นมากส่วนตัวขอแฮปปี้นะคะก็ใช้มาเรื่อยๆแล้วก็หยุดใช้ไปเนื่องจากว่าต้องมารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะEucerin Spotless Brightening Booster Serum นะคะตัวนี้คือชอบมากทุกคนคือขวัญมีปัญหากับรุ่นเก่านี่คือหน้าตารุ่นเก่าของเขามันจะมี2หัวใช่ปะฝั่งหนึ่งเป็นไฮย่าบำรุงอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวไทอะมิโนที่เป็นสารหลักในการลดเลือนจุดด่างดำใช่ปะแต่ทีนี้บางทีอ่ะมันก็จะปั๊มออกมาเท่ากันบางไม่เท่ากันบางออกบางไม่ออกบางแล้วต้องมาวนผสมแล้วเนื้อเขามันจะมีความหนึบติ๊กน้อยนะคะหนึบแบบสติ๊กกี้อ่ะหนึบแบบนั้นไม่หนึบแบบเหนอะหนะมันๆเมื่อๆนะมันจะเป็นเหมือนแนวแบบสติ๊กกี้นะคะเนียวๆหนึบๆแล้วพอตัวนี้เขาปรับสูตรอ่ะก็คือโดยรวมแล้วส่วนผสมคล้ายเดิมหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเดิมแต่เขามีการปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยเพื่อมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นตัวนี้ยังใช้ไทอะมิโดนนะคะในการเหมือนเป็นตัวหลักในการรักษาพวกรอยดำฝ้ายกระจริงๆแล้วเขาว่ามีงานวิจัยในการที่เขาส่งเซรั่มทั้งขวดเอาไปทำการวิจัยเขาไม่ได้เอาสารใดสารหนึ่งนะคะไปทำการแบบวิจัยว่าแล้วเขาก็เอาไปทดลองกับอาสาสมัครจริงๆจำนวนแบบหลายคนนะคะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าทึ่งคือฝ้ายกระเนี่ยจางลงได้ในแบบ 6-8 เดือนอะไรเงี้ยส่วนตัวขวัญยังใช้มาไม่ถึงเนาะแต่ในแง่ของการที่ขวัญใช้มาประมาณเกือบเดือนนะคะมีไปใช้อย่างอื่นมากแล้วก็ตอนนี้กลับมาใช้ยูเซรินแล้วนะคะก็คือชอบมากเนื้อเขาว่าใช้ง่ายกว่าเดิมคือปั๊มออกมาแล้วอะค่ะมันก็เป็นเนื้อเดียวกันแหละมันไม่ได้แยกแล้วอะเป็นเนื้อเจลเนื้อไทอะมิโดนอะไรนะคะมันก็ผสมกันมาเลยแล้วมันมีความใช้ง่ายขึ้นคือมันซึมดีขึ้นไม่ได้เหนียวหนึบเหมือนตัวที่แล้วถามว่ามันคล้ายไหมมันคล้ายเดิมแหละแต่ว่าพอเราใช้บ่อยจนเราจำมันได้แล้วพอมันมีสูตรใหม่มาพอเลยรู้ขึ้นมันต่างไปนิดนึงนะคะในเรื่องของเนื้อสัมผัสเนาะแต่ว่าในแง่ของประสิทธิภาพในแง่ของส่วนผสมปังกว่าเดิมคนก็แนะนำรุ่นใหม่นี้นะคะถ้าเกิดใครที่จะใช้ลดรอยสิวหน้าหมองคล้ำฝ้ากระคือเอาง่ายๆรอยดำทั้งหมดบนหน้าใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะดีมากๆค่ะเรายังอยู่ในหมวดสกินแคร์นะคะทุกคนเป็นอีกตัวนึงที่ขวัญประมาทเขาไว้ค่ะด้วยความที่ขวัญเป็นคนหน้ามันแล้วก็เป็นสิวง่ายจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีออยล์อ่ะคือโอเคเราชอบขวัญจริงๆขวัญชอบใช้ออยล์นะแต่ด้วยความที่แบบเราประสาทเสียประสาทแดกอ่ะว่าแบบจะเป็นสิวปะจะเป็นสิวอุดตันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใช้แบบยั้งมือมาตลอดในขวดแรกแล้วพอใช้จนหมดขวดอ่ะทุกคนมันผิวขวัญตรงคออ่ะเปลี่ยนไปเลยนะคะจะปกติขวัญจะเป็นคนคอแห้งๆไม่ได้คอแห้งแบบว่าตายอะไรอย่างงี้นะคือก็คอแห้งอย่างนั้นอยู่แล้วแต่คอผิวอ่ะผิวที่คอมันจะมีความหยาบกร้านในระดับนึงเพราะขวัญละเลยการบำรุงคอมาตลอดแล้วขวัญก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการลองเจ้าตัวนี้นะคะ Yves Rocher Anti Age Global นะคะตัวนี้เป็นบัตรเนกทาเซรั่มเนาะชื่อเล่นมันอ่ะลักษณะของเขาจะเป็นไบเฟสเซรั่มนะคะคือจะมี2ชั้นในนี้นะคะมีทั้งพาร์ทที่เป็นน้ำมันแล้วก็พาร์ทที่เป็นน้ำเซรั่มนะคะก่อนใช้เราต้องเขย่านิดนึงให้มันเนื้อมันแตกตัวเป็นเหมือนดรอปเลตเล็กๆแล้วมันจะเข้ากันระหว่างที่เป็นน้ำมันกับน้ำนะคะมันก็จะรวมเข้ากันนิดนึงเนาะแล้วก็จะใช้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้มาไม่เป็นสิวจากตัวนี้เลยไม่เป็นสิวอุดตันไม่อุดตันคอเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมากคอนุ่มขึ้นมากๆแบบโกรธเลิฟผิวคอตัวเองมากหลังจากใกล้หมดขวดคือจริงๆขวัญก็มีใช้ที่หน้าแหละแต่ว่าหลักๆที่ทาเยอะที่สุดจะเป็นที่คอนะคะพอเหลือๆแล้วก็มาแบบแปะๆชะโลมบนหน้าใช่ปะหลังจากนั้นนะพอหมดใกล้หมดขวดแรกขวัญเลยตัดสินใจใช้กับหน้าด้วยเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยดีมากคือผิวนุ่มนะคะในเรื่องของแบบลดอักเสบลดรอยหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยคือไม่ได้เห็นผลชัดเจนค่ะนะถ้าขวัญชอบขวัญหลงรักในความรู้สึกระหว่างใช้มันอะกลิ่นเขาดีมากค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่บอกไม่ถูกมันให้ความรู้สึกสงบให้ความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายอะแล้วมันเหมือนพอเราเจอเรื่องราวคิดเครียดทำงานหนักๆล้าๆมาทั้งวันแล้วพอเราได้ปลอบประโลมผิวด้วยกันเหมือนแบบนวดคอทำแบบแปะหน้าแล้วมันเป็นกลิ่นอ่อนๆแล้วเนื้อสัมผัสเขาดีมากมันดีแบบมันใช้ดีมากอะค่ะขวัญก็เลยชอบติดใจในการใช้ในแง่ของฟีลลิ่งโอเคผลพลอยได้ในเรื่องผิวนุ่มอะก็คือเหมือนเป็นผลพลอยได้คือคิดดูดิว่าขวัญให้ฟีลลิ่งเป็นหลักแล้วผลพลอยได้จากการบำรุงเป็นลองไปเลยเพราะขวัญรู้สึกแฮปปี้กับการใช้ขวดนี้มากถึงแม้ผลลัพธ์มันได้จริงๆก็เถอะแต่ว่าไม่รู้ดิขวัญชอบในเรื่องของฟีลลิ่งของมันมากกว่าผลลัพธ์นะคะเพิ่มมากนี่คือขวดที่ส่งของขวัญแล้ว
ล้วนะคะไปลองใช้ดูแล้วจะติดใจเนื้อออยล์ของเบาไม่เหนอะหนาเลยสบายผิวมากค่ะต่อไปเป็นบำรุงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไปที่ผิวกายแล้วก็ผิวมือกันบ้างนะคะแฮนด์ครีมที่ชอบมากๆในปีนี้ในครึ่งเดือนแรกที่ชอบแล้วก็ใช้จริงจังด้วยนะคะก็คือ CeraVe Reparative Hand Cream ตัวนี้ตอนแรกไม่ชอบเนื้อเลยเพราะว่าคนมากแบบ first impression คือไม่ค่อยดีเพราะว่าพอบีบออกมาเนื้อเขาเป็นอย่างไรทุกคนเนื้อเขาแบบคนตึบแบบหนาแน่นมากเลยนะคะแต่เฮ้ยพอเราเกลี่ยมันเบาพอเราเกลี่ยไปแล้วอะมันเหมือนมันไม่เหนอะหนาแล้วพอมันเซตตัวนะคะสบายมือมากแต่ได้ความเข้มข้นในการบำรุงแล้วก็กู้ผิวพี่บูมอะมือแหบมากแหบกว่าขวัญเพราะขวัญเป็นคนทาสกินแคร์ที่มืออยู่แล้วคือเวลาทาหน้าจะทามือไปด้วยเนาะมือขวัญเลยแบบไม่เป็นไรมากแต่พี่บูมเนี่ยทุกคนมือน่ากลัวมากโรคแบบตามง่ามนิ้วตรงปลายนิ้วตรงมือนี่คือเป็นผื่นแดงขวัญให้พี่บูมขวัญทาตัวเนี้ยพี่บูมติดกันประมาณ 7-8 วันนะคะโหแบบคนละเรื่องกับตอนแรกเลยอะมันช่วยมากๆคือตัวเนี้ยนะมันเหมือนมันกู้ผิวได้ไวมากนะคะมันลดการสูญเสียน้ำคือผิวเราเวลาที่แห้งแตกระแหงอ่ะมันจะมีการระเหยของน้ำออกจากผิวนี่เยอะมากๆนะคะขั้นตอนแรกของการกู้ผิวเลยอ่ะคือเราต้องเคลือบผิวไว้ก่อนเหมือนปิดพลาสเตอร์ไว้ก่อนไม่ให้น้ำระเหยออกจากผิวให้ผิวมันคิวตัวเองให้มากที่สุดก่อนตัวเนี้ยทำหน้าที่นั้นได้ดีมากแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังเติมน้ำกลับเข้าไปในผิวแล้วก็มีเซรามิกมีอะไรต่างๆที่เหมือนช่วยเสริมความแข็งแรงของผิวได้ด้วยนะคะผลเลยแบบเลิศมากมันราคาไม่แพงไม่มีกลิ่นรบกวนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าในแง่ฟิลลิ่งในแง่ของความพึงพอใจในการใช้ก็ขวัญก็คือยังชอบแฮนด์ครีมที่มีน้ำหอมอยู่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือในแง่ของการกู้ผิวคือยืนหนึ่งมากจริงๆเห็นผลไวมากแนะนำขวัญว่าช่วงเนี้ยทุกคนอาจจะมือแหกหลายคนเลยไปลองซื้อมาใช้ดูนะคะที่จริงๆส่วนอีกตัวนึงนะคะที่เขาปรับสูตรแล้วขวัญชอบมากทุกคนก็คือล็อกซิทานะคะจากที่ชอบอยู่แล้วก็คือชอบเข้าไปอีกมิลค์คอนเซนเทรตค่ะทุกคนตัวนี้ขวัญรู้สึกว่าเขาปรับเนื้อเนื่องจากขวัญเป็นแฟนพันธุ์แท้ล็อกซิทานมิลค์คอนเซนเทรตมากใช้มาหลายกระปุกจะบอกว่าเนื้อเขาบางลงแล้วก็ทาง่ายขึ้นแล้วสีเขาขาวขึ้นกระปุกอื่นๆกระปุกก่อนหน้านี้สีครีมเขามันจะมีความนวลๆเหลืองๆนวลๆนิดนึงแต่เนี่ยมันจะมีความขาวขึ้นแล้วก็เกลี่ยง่ายขึ้นแต่ให้ความชุ่มชื้นเคลือบผิวยาวนานเหมือนเดิมแล้วก็เป็นกลิ่นอัลมอนด์ที่ขวัญชอบมากเลิฟมากนะคะทุกคนขวัญเลยแบบโหชอบมากจริงๆนะคะตัวนี้คือเป็นมัสเทปล็อกซิทานลองลงมาจากตัวชาวออลที่เป็นไลน์อัลมอนด์เลยนะคะเลิฟมากอยากให้ทุกคนได้ลองขวัญชอบฟีลลิ่งในการเกลี่ยความสมูทของเนื้อคือปกติเวลาที่เราเกลี่ยครีมที่ข้นแบบนี้ค่ะมันจะมีความเป็นปื้นขาวๆใครเคยสังเกตป่ะถ้าแล้วทำไมมันเกลี่ยไม่ซึมสักทีว่ามันเป็นเหมือนคราบขาวๆตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยคือเกลี่ยไปแล้วมันจะเหมือนมีความแบบเคลือบผิวบางๆด้วยออยล์บางๆแบบลักชัวรี่ฟีลมากทุกคนอยากให้ได้ลองนะคะใครยังไม่ได้ลองไปลองดูสูตรใหม่ปรับแล้วขวัญว่ามันโอเคกว่าเดิมด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวที่ปรับสูตรแล้วขวัญก็ชอบมากคือใช้จนหมดขวดแล้ว Fine Skin Barrier Prebiotic Serum นะคะตัวนี้ขวัญมีรีวิวจัดเต็มไปแล้วนะคะในเรื่องของส่วนผสมนะคะนี่จะมาพูดในเรื่องของฟิลลิ่งการใช้เนาะรวมๆแล้วขวัญไม่ได้รู้สึกว่าผิวขวัญอะว้าวแบบดีกว่าเดิมแบบปังเวอร์ไปเลยกว่าเดิมไม่ใช่เพราะว่าขวัญใช้เมนเทนมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าผิวมีความพัฒนาในการก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นแต่ในแง่ของส่วนผสมตัวนี้มันดีกว่าเดิมจริงๆมันเพิ่มเซนเทล่ามังคายไบโบโบแล้วก็เพิ่มระบบนำส่งสารเข้าสู่ผิวดียิ่งขึ้นเพิ่มเซรามายถ้าขวัญจำไม่ผิดนะแล้วเนื้อสัมผัสเขาว่าว้าวเหมือนเดิมเลยสำหรับไฟนะคะเนื้อเขาจะมีความเป็นเจลอิมัลชั่นเจลแบบนี้นี่เกลี่ยง่ายมากขวัญบอกเลยว่าผู้ชายที่ไม่ได้ชอบความเหนอะหนะแต่ก็อยากได้ในการแบบเสริมชั้นผิวเป็นมอยส์ไรเซอร์พื้นฐานตัวนี้คือตอบโจทย์นะคะขวัญใช้จะหมดแล้วแต่ด้วยความที่ขวดมันขวัญวางความไว้แบบนี้เมื่อกี้ตรงตักนะคะมันก็เลยแบบดูไม่ออกว่าใช้ไปถึงไหนแต่คือเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะมันทาแล้วซึมไวให้ความชุ่มชื้นกำลังดีโดยที่ไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะไม่รู้สึกหนักผิวยังรู้สึกสบายผิวผิวแห้งอาจจะรู้สึกไม่พอนะจะต้องแบบเพิ่มมอยส์ไรเซอร์ที่เข้มข้นกว่านี้หนึ่งสเต็ปแต่ส่วนตัวขวัญผิวมันเป็นสิวง่ายคนเลิฟมากนะคะแบบเลิฟยังไงก็เลิฟอย่างนั้นเลิฟไฟมากจริงตัวนี้ใช้ดีมากค่ะสกินแคร์จะหมดแล้วตัวสุดท้ายที่ชอบมากในช่วงที่ผ่านมาคือขวัญมีเจลแต้มสิวหลายตัวนะไม่ได้หมายความว่าตัวอื่นไม่ดีแล้วคือก็ดีแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยขวัญมีปัญหาเป็นเหมือนสิวโพดแล้วคละๆกันไปกับสิวอักเสบใช่ป่ะแล้วก็เลยพยายามจะแบบขี้เกียจอะแบบเฮ้ยอันนี้ช่วยสิวอักเสบอันนี้ช่วยสิวโพดมันไม่มีหรอตัวที่มันช่วยทั้งคู่ตัวนี้เลยค่ะ Mentholatum Acne นะคะ Sealing Gel Acne Treatment Gel ตัวนี้มันจะเป็น Sealing Gel สมชื่อเลยเนื่องจากว่ามันเคลือบผิวนาน
มากคือตื่นมาจะเห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นขุยๆบนผิวเว้ยเพราะว่าเหมือนมันผ่านศึกมาทั้งคืนแล้วอ่ะหน้าทูหมอนเอ่ยมือลูบโดนหน้าเอ่ยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเห็นเหมือนเป็นคราบอ่ะที่สิวเอาไว้อ่ะค่ะทุกคนบอกไม่ถูกมันจะเป็นเหมือนแผ่นเจลมันติดทนมากแล้วมันก็มีซัลเฟอร์ในนี้ช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อราที่เป็นต้นเหตุของสิวโผดแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของสิวอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเลิศขวดซื้อหลอดใหญ่มารอแล้วนะแต่เนื่องจากขวดมีหลอดเล็กหลายอันมากที่ตอนนั้นทำรีวิวแล้วเขาส่งมาหลายอันมากๆก็เลยหลอดเล็กดูเหมือนจะไม่หมดสักทีนะคะแต่จริงๆก็คือหมดไปประมาณแบบหลอดนึงแล้วนะคะแต่ว่าพอขวดมีหลายหลอดขวดก็เลยแบบพยายามใช้หลอดเล็กไปเรื่อยๆดีมากจริงทุกคนมันถูกด้วยนะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกติดสิวแน่นมากช่วยทั้งสิวโผดแล้วก็สิวอักเสบครบจบในหนึ่งหลอดนี่เลยต่อไปยังมาอยู่ในหมวดเมคอัพกันบ้างนะคะหมวดแป้งอีกมาพูดพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะแป้งที่ขวัญชอบมากในครึ่งปีที่ผ่านมานี้เลยนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่ใช้ดีกว่าที่คิดทุกคนจะตัดสินเขาที่ภายนอกเอลล่านะคะเป็นแป้งแบรนด์ไทยที่เขามีนวัตกรรมญี่ปุ่นเลยคือเขาผลิตอะไรเอ่ยแบบเนี๊ยบมากมาตรฐานสูงมากๆเลยนะคะอ่ะให้ดูเนื้อแป้งของเขามันจะเป็นเนื้อแป้งประมาณนี้พอปาดไปแล้วมันจะมีความสมูทมีความเนียนไม่ได้หนาแบบดูหน้าแบบเด็กน้อยว่าปั่นจักรยานคือมันไม่ได้ดูหน้าหนาแล้วก็ไม่ได้ดูบางจนไม่ได้ปกปิดอะไรให้ฟินิชผิวตอนระหว่างวันที่สวยแบบดูธรรมชาติมากพับดีกระจกกว้างแพ็กเกจแข็งแรงนะคะเนื้อแป้งดีเสียอย่างเดียวคือสีเขายังไม่ได้มีสีที่พอดีกับผิวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอทาไปแล้วอะหน้าขวัญจะมีความหมองเล็กน้อยคือมันหมองตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะมันติดเหลืองคือขวัญจะเป็นคนผิวนูทรอลก็คือไม่เหลืองแล้วก็ไม่แดงไม่ชมพูมากอะมันจะอยู่ตรงกลางพอใช้อะไรที่มันเหลืองอะค่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนหน้าหมองความสว่างอะได้นะทุกคนแยกนะความสว่างกับสีคือความสว่างของแป้งตัวเบอร์หนึ่งอะใช้ได้แต่ว่าสีที่มันค่อนไปทางเหลืองมากไปหน่อยอะมันเลยทำให้หน้าขวัญหมองประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากให้แบรนด์มีสีแบบ 1.5 0.5 อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความติ่งชมพูว่าขวัญจะแฮปปี้มากนะคะอันนี้ก็เลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่คือแฮปปี้กับการใช้มากแต่พอใช้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าแบบหน้ามันก็จะหมองๆนิดนึงอะอีกแป้งนึงที่ชอบมากเป็นแป้งฝุ่นนี้เพิ่งได้มาไม่นานแต่ขอบอกเลยว่ามันมาวินมากมันเหมือนแซงลัดคิวทุกแป้งมาเลยอิปซ่าพาวเดอร์รุ่นใหม่ค่ะทุกคนขวัญจะติดใจเบอร์2เป็นพิเศษนี่คือหน้าตาของเขามันเลิศมากเลยอะใครอยากอ่านรีวิวแบบเห็น texture ชัดๆแนะนำว่าให้ไปดูใน Instagram สามารถเซิร์ชได้ด้วยกันเหมือนเซิร์ชจาก hashtag กันนะคะ KKX Ipsa เนาะก็ไปดูกันได้แป้งตัวเนี้ยที่ชอบก็คือไม่ได้ชอบในเรื่องของแบบคุมมันหรืออะไรหรอกทุกคนแต่ขวัญชอบในความแบบหน้าผ่องมันมีชิมเมอร์ละเอียดแล้วก็ตัวที่ช่วยกระจายแสงอะแล้วพอทาแล้วอะหน้ามันดูเหมือนไม่ได้ทาแป้งอะหน้ามันมีความฉ่ำวาวทุกคนคือไม่รู้จะให้ทุกคนเห็นยังไงนะคะแบบคือขวัญแต่งหน้าด้วยแหละ beauty อยู่ก็เลยอยากทดสอบเลยไม่อยากเพิ่มอะไรลงไปบนหน้าเนาะมันจะมีชิมเมอร์ละเอียดทุกคนไปดูในรูปทุกคนจะเห็นชัดกว่าแล้วมันให้ความฟินิชที่เงาสวยเป็นธรรมชาติไม่ขาวเวอร์และให้ความชุ่มชื้นตัวนี้เขามีเทคโนโลยีที่เขาเคลือบอนุแป้งค่ะด้วยโจโจบาร์ออยล์ด้วยนะคือเขาไม่ต้องกลัวอุดตันนะไม่อุดตันแน่นอนคือมันจะให้ความชุ่มชื้นเนื้อแป้งเขาจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ได้แห้งผากไม่จับจะรู้อะว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่ในเนื้อแป้งไปลองอิปซ่าเบอร์2เบอร์1ไม่ค่อยชอบเป็นเนื้อแมตเป็นเนื้อที่ขาวๆหน่อยขวัญไม่ค่อยชอบทาแล้วมันหน้าวอกๆนิดนึงขวัญชอบเบอร์2ที่เป็นสูตรสำหรับผิวแห้งนะคะถึงจะหน้ามันก็เหอะชอบสูตรที่เป็นผิวแห้งทำไมผมยุ่งอย่างนี้สุดท้ายไม่สุดท้ายยังเหลือรองพื้นแรร์บิวตี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นครีมบลัชที่ขวัญชอบมากใช้บ่อยที่สุดในบรรดาครีมบลัชที่ขวัญเคยซื้อมาใช้เลยอ่ะดูสภาพคืออันนี้เป็นสีเนียรี่อะไรไม่อยากอ่านเลยกลัวอ่านผิดเนียรี่ MAUVE นะคะเนื้อเขาจะเป็นครีมที่มีความเป็นกำมะหยี่เซตตัวแห้งๆนิดนึงนะคะแล้วคือสีแก้มมันสวยมากแล้วเวลาอุ๊ยทำไมเป็นขุยขวัญทาสกินแคร์ออกไปเยอะแน่เลยมันเลยเป็นขุยขึ้นมานะคะคือสีมันจะเป็นสีชมพูระเรื่อนะคะสีเนี้ยแล้วมันก็ใช้กับฟองน้ำง่ายมากปุ๊บๆแต้มบนแก้มแล้วมันทำให้แก้มเราดูแบบสดใสขึ้นมาคือโอเคเลิฟมากนะคะชอบนะคะรองพื้นทุกคนจะหมดแล้ว2ตัวสุดท้ายในเฟเวอร์ตยังไม่ใช่เหลือไพรเมอร์พูดถึงไพรเมอร์ก่อนละกันตัวนี้เป็นไพรเมอร์ที่ขวัญชอบมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ที่เขาให้ขวัญมารีวิวตัวนี้เข้าใจไม่ยากตัวนี้มันเป็นซิลิโคนที่เป็นซิลิโคนเลยทุกคนไม่ได้มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นขวัญเลยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะไม่อุดตันผิวขวัญนะคะมันเป็นซิลิโคนที่ค่อนข้างเหลวแล้วพอเราเกลี่ยลงไปบนผิวอะค่ะมันจะให้ความเบลอผิว
ผิวแล้วมันจะนวลแบบเฮ้ยไม่เคยมีริ้วรอยเล็กๆไม่มีรูขุมขนอย่างนี้เลยแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะมีอะไรอย่างอื่นเพราะว่ามันมีแต่ซิลิโคนไม่มีออยล์ในนี้คือโอกาสแพ้น้อยมากอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันมีความเพียวขอรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วมันเข้าใจไม่ยากค่ะแล้วคือไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนคุณต้องการอำพรางรูขุมขนริ้วรอยเล็กๆใช่ไหมคุณใช้ซิลิโคนเดี๋ยวคุณจบแล้วคุณไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยไม่ต้องแบบชุ่มชื้นอะไรเพิ่มตัวเนี้ยเลิศเนื้อเขาจะมีความแบบเหลวๆนิดนึงนะคะทุกคนเปลี่ยนความคิดซิลิโคนเนื้อแมตต์ไปเลยตัวนี้ไม่ได้คุมมันเนาะเพราะมันไม่ได้ใส่สารอะไรคุมมันมาแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของผิวเบลอผิวอะถ้าอย่างนี้มิวเห็นเปล่าอะเดี๋ยวแบบคือมันเกลี่ยง่ายมันเหลวแล้วมันใช้ง่ายมากๆนะคะดีมากทุกคนแบรนด์ไทยของ Fit นะคะเป็นรุ่น Priming No Pore No More Liquid Primer ค่ะรองพื้นที่มาวินในครึ่งปีแรกหลังๆมานี้ขวัญอินในเรื่องของความเป็นผิวมากขึ้นนะคะไม่ได้ใช้อะไรแมตต์เท่าไหร่แล้วเนาะยกเว้นทาแป้งเนาะชอบรองพื้นทรงตัวนี้มากทุกคนอันนี้ซ้ำปะวะเคยพูดปะคนนั้นจะเคยพูดแน่เลยTom Ford Dressless Soft Matte Foundation ค่ะทุกคนดีมากเนื้อมันมีความแบบ luxury feel มากๆมีความ soft นุ่มกำมะหยี่แล้วพอปาดลงไปแล้วอะให้การปกปิดที่กำลังดีนะคะตัวนี้ขวัญมีรีวิวไปแล้วไปหาดูได้นะคะเนื้อเขาจะค่อนข้างเหลวนะคะพอเกลี่ยแล้วอะเกลี่ยง่ายมากแล้วคือมันจะมีความ glow แบบนิดๆเป็น soft matte ที่กำลังดีที่ให้การปกปิดแต่ก็ดูเป็นผิวเลิศมากเกลี่ยง่ายเอามือนวดบนหน้าอย่างได้เลยทุกคนไม่ต้องใช้ฟองน้ำไม่ต้องใช้แป้งเลยได้ทั้งสิ้นนะคะก็ปังแล้วนะคะอีกตัวนึงที่แบบโคตรชอบเลยทุกคนชอบมากเป็นรองพื้นที่ชอบที่สุดในครึ่งปีนี้เลยนะคะก็คือ It Cosmetic Your Skin But Better นะคะ Foundation ตัวนี้เขาจะบวกสกินแคร์ด้วยตอนแรกขวัญมีความกลัวในเรื่องแบบรองพื้นบวกสกินแคร์หน้าจะต้องเยิ้มแน่นอนหน้ามันใช้ไม่รอดหรอกแต่พอได้ลองใช้จริงๆจังๆแบบเป็นอาทิตย์อะบอกเลยว่าตัวเนี้ยใช้ดีมากหน้ามันแบบขวัญรอดอะคือเนื้อเขามันจะไม่เหมือนตัว CC ครีมนะคะเนื้อเขาจะมีความแบบเหลวแบบนี้นะคะไม่เหลวถึงขั้นหยดติ่งๆเนาะแล้วฟินิชเขาจะมีความใสๆไม่ได้ใสแบบไม่ได้ปกปิดนะคือหน้ามันจะดูใสอะหน้ามันจะดูโกลวาวแบบนั้นนะคะเกลี่ยง่ายกว่าทอมฟอร์ดเมื่อกี้อีกอะคือทุกคนในวันที่ขวัญรีบมากๆทุกคนเชื่อไหมว่าขวัญทายังไงขวัญบีบใส่มือใช่ปะละเลงหน้าเลยแล้วมันเนียนมันง่ายมากอะมันดีมากเนื้อมันเกลี่ยแล้วแบบเฮ้ยโอเคมันปกปิดโอเคด้วยทุกคนเห็นคีรอยขวัญตรงนี้ปะเห็นไหมเพราะมันปิดรอยแดงไปได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วให้ฟินิชที่ดูธรรมชาติคุณไม่ต้องเซตแป้งคุณจะไม่รู้สึกถึงความเนอะหนาหรือเปียกฉ่ำบนผิวแต่ว่าผิวคุณจะเล่นแสงกระจายแสงได้ดีมากแล้วดูมีมิติบนหน้านะคะไปลองดีนะคะชอบมากจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite ครึ่งปีแรกปี2021ที่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคลิปนี้ขวัญก็อาจจะพูดแบบเรียบๆนิดนึงเพราะว่าเจ็บปากมากเวลายิ้มก็ยิ้มไม่สุดดูฝืนๆเกรงๆนิดนึงก็ต้องขออภัยทุกคนมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนใครชอบอันไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าแบบเฮ้ยชอบเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย